วดข้อดีนอนหงายก็สบายนอนตะแคงก็สบายหนูจะชอบนอนคว่ำแบบนี้ก็สบายสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนท์นั่นนี่นะคะคลิปนี้นะเรามีไอเทมใหม่จะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องกันค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวานะคะหมอนสุขภาพตัวดังที่เขาบอกกันว่านอนแล้วไม่ปวดคอเนื่องจากว่าน้องสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามสรีระของผู้นอนนะนุ่มสบายรองรับต้นคอได้ดีนะคะคุณสมบัติน่าสนใจแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาอันบ็อกซ์แกะกล่องน้องไปพร้อมๆกันค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนมุมนั่งนิดนึงนะคะตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์แกะกล่องกันค่ะกล่องนะคะก็จะมาแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อนะว่าปัจจุบันนี้เวลาเราซื้อหมอนนะเขาแพ็คมาในกล่องเล็กแค่นี้ได้แล้วอะค่ะมาค่ะโอเคอู้แกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า enjoy a good night sleep with me นะน่ารักแล้วก็อันนี้ we know what your body like นะคะเหมือนแบบรู้ใจอ่ะมาค่ะด้านในนะคะก็จะมีน้องคนนี้ค่ะนี่นะตรงนี้นะคะจะเป็นถุงที่แบบเก็บไส้หมอนนะคะที่ทำมาจากไฮเปอร์เมมโมรีโฟมนะคะเขาให้เรามาเต็มๆถุงแบบนี้เลยนะถ้าสมมติว่าอันที่เขาให้มาไม่พอนะคะแล้วเราต้องการจะเติมเพิ่มนะคะก็ใช้น้องในนี้ได้ค่ะนี่โอเคไปต่อนะคะมีอะไรอีกก็จะมีอันนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นเหมือนเป็นแบบคู่มือการใช้งานของหมอนนะคะเขาก็จะแบบอธิบายเรานะว่าเอ้ยนี่นะคะคือหมอนที่แบบสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะถ้าเราชอบนอนตะแคงควรจะปรับหมอนแบบไหนนะชอบนอนหงายแบบไหนชอบนอนคว่ำแบบไหนนะคะเขาบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะทุกคนแล้วก็มีไปจนถึงวิธีทำความสะอาดหมอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยแบรนด์โชวาเขาใส่ใจมากๆเลยอ่ะคือเราอ่ะไปอ่านประวัติของแบรนด์มานะคะจะบอกว่าที่เขาเคลมกันว่าเป็นหมอนสุขภาพตัวดังเนี่ยไม่เกินจริงนะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขาเหมือนทำการวิจัยอ่ะเกี่ยวกับการนอนของคนนะคะอยากให้คนอ่ะนอนแล้วก็หลับสนิทหลับสบายเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพทุกคนคือถ้ามีสุขภาพการนอนที่ดีเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยใส่ใจเนาะไปต่อค่ะแล้วก็จะมีนี้นะคะอันนี้นะจะเป็นถุงซิปล็อกนะคะขนาดใหญ่เลยนะอันนี้เขาให้มาเผื่อเวลาที่เราอยากจะเอาไส้หมอนออกนะคะแล้วก็จะได้มีที่เก็บนะคะก็เก็บมิดชิดในถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็จะเป็นการ์ดอันนี้นะคะเป็นการ์ดกระดาษแข็งอันนี้นะคะที่เขียนว่าโชวาโคซี่พิลโลนะคะในนี้นะจะมีขั้นตอนแหละทุกคนมันจะเป็นขั้นตอนของการที่จะแบบพอเรารับหมอนมานะคะเราต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องแกะถุงหมอนนะคะปรับความสูงของหมอนเนาะซึ่งเนี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกเราเห็นป่าวว่าถ้าเราชอบนอนตะแคงนะคะต้องปรับหมอนในระดับใดนะชอบนอนหงายก็อาจจะต้องลดปริมาณของไส้หมอนออกอีกนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าชอบนอนคว่ำเนี่ยก็แนะนำให้แบบเป็นหมอนที่ต่ำหน่อยนะก็ต้องปรับไส้หมอนออกนะคะแล้วก็ให้เราเทสการนอนนะปรับเช็คองศาให้เรียบร้อยนะคะการนอนอ่ะหลังเราจะต้องเป็นเส้นตรงทุกคนเพิ่งรู้อ่ะที่ผ่านมาก็คือได้แต่นอนไปอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เคยรู้อะไรแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรในการใช้งานเขาก็มีคอนแทคพอยต์ไว้ให้พร้อมค่ะเฮ้ยการใบนี้แบบสารพัดประโยชน์นะเก็บไว้นะทุกคนไปต่อค่ะแล้วก็มาถึงน้องสักทีมาแล้วนี่เฮ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้คือหมอนโคซี่โชวาค่ะเขามาบรรจุอยู่ในถุงแบบสุญญากาศแบบนี้อ่ะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องแบบจัดที่ทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราตัดน้องปุ๊บอ่ะน้องจะใช้เวลาในการพองตัวขึ้นมานะจนมันได้ฟอร์มของหมอนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดการน้องกันค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแกะพลาสติกออกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะน้องก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดพลาสติกอีกชั้นนึงนะคะที่เป็นสุญญากาศนะแล้วเดี๋ยวก็จะพองขึ้นมานะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าปุ๊บตรงนี้ต้องระวังนะคะเดี๋ยวไปตัดโดนหมอนนี่ยุ่งเลยนะเสียวไหมไปค่ะ
อุ๊ยสัมผัสแรกคือแบบนุ่มมากทุกคนมาแล้วน้องโอ้ยน้องฟูแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยังฟูไม่เต็มที่นะเดี๋ยวเราต้องรอให้น้องแบบคืนร่างก่อนนะคะแบบนี้นี่ค่ะหูเต็มไม้เต็มมือมากทุกคนตอนนี้นะคะหมอนโคซี่ก็ฟูเต็มที่แล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัมผัสแรกนะคะมันคือแบบนุ่มมากมาค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าที่มาที่ไปกันนะคะว่าทำไมเราถึงมีไอเทมใหม่อันนี้นะคะเป็นหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวานะคะก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาทุกคนสักประมาณแบบเดือน2เดือนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าตัวเองอะนอนหลับยากนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะมันเหมือนกับว่ากว่าเราจะนอนได้อะเราต้องพลิกไปพลิกมาบางวันคือแบบ30นาที1ชั่วโมงคือแบบยังไม่ได้ที่อะมันเหมือนกับเราไม่สามารถหาท่าที่สบายในการนอนได้อะไม่ได้ท่าที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพลิกหาท่าไปมาแบบเอียงก็ไม่ได้หงายก็ไม่ได้คว่ำก็ไม่ได้คือแบบพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนอนหลับไม่ค่อยดีนะคะเราก็หลับไม่ค่อยสนิทคือบางทีมันก็ตื่นกลางดึกมาแล้วก็แบบปวดคออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตื่นเช้ามาก็ปวดคอก็มีค่ะบางวันปวดคอมากเข้านะคะก็ลามไปถึงอาการปวดหัวแล้วก็หนักที่สุดก็คือเป็นไมเกรนค่ะอาการหนักมากมันทำให้เรารู้สึกไม่เฟรชเลยอะแล้ววันนั้นก็คือแย่ไปทั้งวันคือรู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายตัวไม่สามารถไปทำกิจกรรมอื่นได้อย่างมีพลังเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะกลับมาพิจารณาตัวเองว่าหมอนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงไปแล้วหรือเปล่ามันแบบพอเราใช้มานานแล้วมันก็เลยอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพเนาะมันอาจจะไม่ได้รองรับกับต้นคอหรือแบบศีรษะของเราแล้วมันก็เลยทำให้เรานอนท่าไหนก็ไม่สบายทุกคนเราก็เลยไปทำการเซิร์ชนะคะว่าเราจะหาหมอนใบใหม่ที่มันแบบรองรับกับต้นคอแล้วก็เหมาะกับท่านอนเรายังไงดีนะก็เลยไปเจอนี่ค่ะหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวานะคะที่เขาบอกว่าเขาเป็นหมอนสุขภาพที่ดังมากๆเลยนะและที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม่ปวดคอพออ่านเจออันนี้ปุ๊บตัดสินใจปั๊บจ้ะมันจะต้องเป็นของเราค่ะน้องหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวาจะต้องมาอยู่ที่พี่จ้ะก็คือพอเขาเคลมว่าไม่ปวดคอก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมานะคะและที่เขาเคลมแบบนี้ได้นะก็เป็นเพราะว่าเขาอะมีคอนเซปต์ว่าหมอนเนี่ยจะต้องสามารถปรับระดับความสูงต่ำให้เข้ากับสรีระของผู้นอนได้ค่ะทุกคนคือเราเพิ่งรู้ว่าหมอนแต่ละใบอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคือไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วปุ๊บอ่ะมันจะเหมาะกับเราเลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะคือทุกวันนี้อะไรมันก็ต้องคัสตอมใหม่ให้มันเหมาะกับตัวเราเนาะซึ่งแบรนด์โชวาเขาก็คิดแบบนั้นค่ะเขาก็คิดว่าหมอนหนึ่งใบไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนแต่ละคนมีลักษณะการนอนหรือว่ารูปแบบในการนอนที่ต่างกันบางคนชอบหมอนสูงบางคนชอบหมอนที่แบบเฟิร์มหน่อยแข็งหน่อยเตี้ยหน่อยหลากหลายนะคะเขาก็เข้าใจในจุดนี้ค่ะเขาก็เลยออกหมอนที่มันสามารถปรับได้อ่ะดีเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เราอันบ็อกซ์กันนะคะเขาก็เลยให้เจ้าสิ่งนี้มาด้วยนะคะซึ่งเป็น Hyper Memory Foam นะคะเป็นตัวรีฟิลนะก็คือเป็นไส้หมอนนั่นแหละที่เขาทำมาจาก Hyper Memory Foam นะคะเป็นเจ้าที่อยู่ข้างในเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้น้องมาแล้วเรารู้สึกว่าปกติเราเป็นคนที่ชอบนอนหมอนสูงกว่านี้นี่นาเราก็เติมเข้าไปได้เลยค่ะเราก็สามารถเติมเพิ่มได้นะหรือว่าได้มาแล้วเรารู้สึกว่าเห็นท่าทางแล้วน้องน่าจะสูงเกินไปเราก็สามารถเอาไส้หมอนที่เขาให้มาเนี่ยออกไปได้ค่ะซึ่งเขาก็ใส่ใจอีกทุกคนเขาให้ถุงซิปล็อกมาด้วยอ่ะคือถ้าเราต้องการจะเอาไส้รีฟิลออกเราก็เอาไปใส่อันนี้นะคะปิดได้อย่างมิดชิดแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้เลยดีมากแบบใส่ใจมากๆโดยการที่เขาอะให้การ์ดคู่มือมาค่ะเขาจะบอกเลยว่าพอเราได้รับปุ๊บอย่างตอนนี้เราแกะเรียบร้อยแล้วฟูตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอะจะต้องมาปรับระดับความสูงตามที่เราต้องการกันนะเพราะว่าเราก็แอบคิดว่าระดับนี้ค่อนข้างจะสูงไปสักหน่อยนะคะเนี่ยเขาแนะนำเราด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเราชอบนอนตะแคงนะเราก็อาจจะเพิ่มความสูงได้แต่ถ้าเราเป็นคนชอบนอนหงายด้วยเนี่ยก็แนะนำให้เอา
ตัวไส้อะตัวโฟมาค่ะออกจากหมอนประมาณ1/4ซึ่งปกติเราอะเป็นคนที่ชอบนอนหงายกับนอนตะแคงเนาะก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาออกสักหน่อยนะคะมันจะได้แบบพอดีกับทั้ง2ท่าของตัวเองเนาะปกติไม่ได้นอนหมอนสูงมากนะคะโอเคแล้วก็เขาก็จะบอกเราด้วยนะว่าเราอะจะต้องแบบจัดหมอนยังไงหรือว่าแบบเทสยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยเนาะเจ้าการ์ดใบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบบเอาไส้หมอนออกมานะคะเพื่อปรับระดับความสูงของตัวน้องหมอนกันนะคะนี่แล้วก็ที่เราแบบลูบแล้วเรารู้สึกแบบสบายมือนุ่มมือแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าปลอกหมอนด้านนอกอันนี้ค่ะเขาเป็นปลอกหมอน AirTech ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติก็คือช่วยกระจายความเย็นนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบสบายมือนุ่มมือแล้วก็เย็นสบายเวลาเราลูบนะคะแล้วมันก็จะทำให้เวลาเรานอนอ่ะเรารู้สึกไม่ร้อนบริเวณต้นคอด้วยทุกคนยิ่งผู้หญิงอ่ะเวลาเรานอนแล้วมันมีผมเราก็ยาวใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเจอปลอกหมอนที่มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยระบายความร้อนอ่ะมันก็จะทำให้เรามีเหงื่อตรงบริเวณเนี้ยซึ่งมันก็จะทำให้นอนไม่สบายนะคะตรงนี้ก็จะแบบหมดปัญหานั้นไปได้เลยจ้ะเพราะว่าน้องเย็นสบายมากแล้วก็ตัวปลอกหมอนด้านนอกนะยังไม่พอเนี่ยทุกคนเห็นแถบตาข่ายสีเทานี้ไหมคะนี่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นแถบตาข่ายแกสเซ็ตนะคะที่จะช่วยรักษารูปทรงของหมอนค่ะอุ้ยเขาคิดมาละเอียดขนาดนั้นเลยอะไม่เคยเจออะไรที่แบบดีเทลขนาดเนี้ยคือตรงแถบนี้นะคะจะช่วยทำให้หมอนอะเป็นรูปทรงคือช่วยปรับโครงสร้างของหมอนให้เป็นรูปทรงแบบเนี้ยมันจะได้แบบไม่เสียทรงนะคะละเอียดเนาะไปค่ะแล้วก็ตัวหมอนนะคะก็จะมีซิปอยู่ด้านข้างแบบนี้นะเดี๋ยวเราเปิดกันนะคะชุฟโอเคเปิดมานะคะเราจะเจอกับปลอกชั้นในนะนี่นะคะเป็นปลอกชั้นในนะคะผ้าจะไม่เหมือนกับด้านนอกนะคะตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าเป็นปลอกหุ้มแอร์เมสค่ะซึ่งเขาจะเป็นผ้าฟิลแบบยืดหยุ่นมากกว่านะคะเพราะว่าจะช่วยแบบเก็บรักษาไส้หมอนนะมันก็เลยจะเป็นคนละผ้ากันทุกคนมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะเพราะว่าจะได้ช่วยรักษาสภาพของไส้หมอนด้านในนะละเอียดไหมละเอียดมากไปค่ะแล้วก็ตรงปลอกหมอนด้านในอ่ะเขาก็จะมีซิปเหมือนกันนะคะซึ่งเปิดตรงเนี้ยก็เดี๋ยวจะเจอไส้หมอนแล้วพูดจริงๆนะไม่เคยเห็นไส้ของหมอนแบบนี้มาก่อนเลยค่ะคือเขาไม่เหมือนแบบเป็นใหญ่ๆอ่ะทุกคนเคยเห็นปลอกหมอนที่มันไส้มันเป็นใหญ่ๆป่ะเออเราเคยเห็นแต่แบบนั้นแต่อันเนี้ยคือเขาเป็นอุ้ยเหมือนสายไหมเหมือนขนมเหมือนมาร์ชเมลโล่เออเหมือนมาร์ชเมลโล่น้องนุ่มมากนะแล้วก็แบบคืนตัวในมือด้วยอ่ะคือกำไปแล้วมันไม่ค้างอยู่ในมือนะคะมันกระเด้งมันมีฟีลแบบเด้งออกมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะโอ้โหเต็มไม้เต็มมือมากเอาสนุกนะเนี่ยหอยไม่อยากจะทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเลยอยากจะเล่นกับน้องแบบนี้ตลอดไปนี่นะคะปุ๊บตัวไส้หมอนนะเขาเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมอย่างที่เราบอกนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติในการแบบคืนตัวได้ดีทุกคนจะทำให้เราหมดปัญหาเวลาที่เราใช้หมอนแล้วเวลาเรานอนไปนานๆแล้วมันแบบมันฟูบลงไปตามการนอนของเราอะตัวเนี้ยก็จะไม่มีปัญหานั้นเลยนะคะเราจะมาเอาออกกันประมาณหนึ่งนะนี่ออกนะคะชัวตัวนี้นะคะคุณสมบัตินอกจากจะแบบคืนตัวนะแล้วยังไม่แบบสะสมความร้อนด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีที่จะทำให้หมอนอันนี้นอนแล้วมันเย็นสบายค่ะทุกคนเออคือมันเป็นแบบสิ่งที่เขาคิดมาแล้วอะไม่ใช่แค่ปลอกหมอนด้านนอกที่ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะตัวไส้หมอนด้านในก็ไม่อมความร้อนด้วยค่ะคือหมอนโคซี่โชวาคือนุ่มสบายแล้วก็นอนรองรับต้นคอพอดีเป๊ะเลยนะนอนหงายก็สบายนอนตะแคงก็สบายหนูจะชอบนอนคว่ำแบบนี้ก็สบาย
โอเคค่ะทุกคนกลับมาเจอกันหลังจากผ่านไป1เดือนนะก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังการใช้หมอนโคซี่โชวานะคะนี่น้องอยู่นี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งาน1เดือนที่ผ่านมานะว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจากที่เราเคยเล่าไปนะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการนอนใช่ป่ะนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาปวดหัวปวดคอโอ้ยสารพัดสารเพนะคะจะบอกว่าทุกวันนี้นะข้อที่1เลยนะเรานอนหลับง่ายขึ้นมากๆเลยทุกคนจากเดิมที่ต้องพลิกหาท่าที่เหมาะสมนะทุกวันนี้คือไม่ต้องพลิกแล้วคือนอนท่าไหนท่านั้นเปลี่ยนท่าปุ๊บจบเปลี่ยนท่าปุ๊บจบคือตอนเนี้ยหลังจากที่เราปรับระดับหมอนโคซี่โชวาให้มันเหมาะกับการนอนของเราใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เราได้ท่าที่ถูกต้องทันทีที่เรานอนเราก็เลยนอนหลับง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะอาการนอนไม่หลับนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วก็ตื่นมานะไม่ปวดหัวปวดคอค่ะคือที่บอกว่าไม่ปวดหัวปวดคอมันเป็นอาการต่อเนื่องกันทุกคนถ้าวันไหนตื่นมาปวดคอมันก็จะปวดหัวใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือตื่นมาไม่ปวดคอมันก็เลยไม่ปวดหัวค่ะแล้วพอไม่ปวดหัวนะเราก็ไม่ค่อยมีอาการไมเกรนขึ้นแล้วด้วยทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยคือรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยอ่ะคือเพิ่งเข้าใจคำว่าหัวถึงหมอนแล้วหลับแล้วหลับสบายมันเป็นยังไงก็ตอนนี้นี่แหละคือรู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆเลยเพิ่งเข้าใจจริงๆว่าการที่เราเลือกหมอนที่เหมาะกับตัวเราเนาะทัศน์สมัยมาแล้วว่ามันเป็นหมอนของเราอ่ะมันทำให้มันต่างขนาดนี้อ่ะก็เลยอยากจะแบบบอกมารีวิวบอกทุกคนจริงๆว่าหลังจากการใช้งานหมอนที่เราปรับคัสตอมใหม่ให้มันเหมาะกับเราแล้วอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันจริงๆค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะที่อยากจะบอกย้ำซ้ำๆไปเลยว่าตอนที่เรา first impression อ่ะเรารู้สึกว่าตัวเปราะคุ้ม AirTag อ่ะมันแบบนุ่มสัมผัสดีลื่นเย็นสบายใช่ป่ะจะบอกว่าพอเอาไปใช้งานแล้วเวลาเราใช้ในห้องแอร์ที่เปิดแอร์ห้องมันเย็นใช่ป่ะมันก็จะยิ่งทำให้ตัวปลอกคุ้ม AirTag อะค่ะมันยิ่งเย็นใหญ่เลยอะคือมันเลยยิ่งทำให้นอนสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขากระจายความเย็นใช่ป่ะค่ะเวลาเรานอนแนบไปอะทุกคนคือมันก็จะแบบรู้สึกเย็นพอเย็นเราสบายตัวนอนไปนอนมาหลับจ้าแล้วก็ตัวปลอกคุ้ม AirTag เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยนะถึงแม้ว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาผิวหรือปัญหาสิวอะไรมากนะแต่ว่าการเลือกสิ่งที่อ่อนโยนต่อผิวก็แนะนำค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดีในดีในดีอ่ะอันนี้อยากแนะนำจริงๆนะคะเป็นไอเทมที่อยากบอกว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาหมอนใหม่เนาะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนอ่ะก็ให้ลองพิจารณาหมอนดูนะคะเลือกหมอนที่เป็นหมอนสุขภาพแล้วก็แนะนำเป็นหมอนสุขภาพจากโคซี่โชวานะคะก็จะได้รู้สึกฟินๆสบายๆเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะโอเคแถมที่สำคัญนะคะเขารับประกันความพึงพอใจใน7วันด้วยนะยิ่งเขากล้าเค็มแบบนี้ก็ยิ่งอยากให้ทุกคนไปลองค่ะและก็ตอนนี้นะคะเรามีโค้ดมาให้ด้วยนะถ้าเกิดใส่โค้ดที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10% นะเดี๋ยวจะแปะทั้งโค้ดแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ใน description นะคะใครสนใจก็ไปตามๆกันได้ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้นนท์นันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ